ครับสวัสดีครับเพื่อนๆนักลงทุนนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะผมจะมาบอกเล่านะครับเรื่องเกี่ยวกับ3อย่างนะครับ3อย่างเดี๋ยวพิมพ์ให้ดูนะ3อย่างนะครับทํา3สิ่งทํา3สิ่งนะครับเพื่อชีวิตนะทำ3สิ่งเพื่อชีวิตนะครับก็คืออย่างที่ผมบอกนะว่าผมจะเปิดเซกชันนะครับที่เกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่าอะไรกำลังใจนะครับเพราะว่าจริงๆการลงทุนหุ้นเนี่ยเราต้องการกำลังใจด้วยนะครับเป็นนักลงทุนมันต้องมาราธอนเดินทางนะครับก็คือเราจะเขาเรียกว่าผมเคยมีคลิปหนึ่งคลิปแรกก็จะเกี่ยวข้องกับเรียกว่าเขาเรียกว่าการให้กำลังใจนะการเพิ่มพลังใจนะครับคลิปเนี้ยผมก็จะพูดเกี่ยวข้องกับการทำ3สิ่งนะครับเพื่อชีวิตที่มีความสุขนะครับเพื่อชีวิตที่มีความสุขนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าประเทศไทยอ่ะคนซึมเศร้ากันเยอะนะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยความสำเร็จเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องเงินเรื่องเดียวนะผมเคยเขียนว่าสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้นะก็มีเวลาที่ผ่านไปแล้วนะครับความรักความจริงใจนะครับสุขภาพนะสุขภาพแล้วก็จริงๆก็คือเรื่องของจิตใจที่ดีด้วยนะจิตใจที่ดีนะครับทีนี้3สิ่งที่ผมคิดว่าสำคัญกับชีวิตนะก็คืออย่างแรกเลยก็คือเรื่องการเงินนะครับการเงินนะครับการเงินเนี่ยเราก็เริ่มต้นนะครับเริ่มต้นลงทุนนะโดยการลงทุนเราเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเก่งเวอร์นะคือผมเชื่อว่าคนที่ลงทุนแล้วประสบความสำเร็จจริงๆอ่ะเราได้แบบเป็นกอบเป็นกำเลยอ่ะเป็นคนส่วนน้อยนะเป็นคนส่วนน้อยแต่ว่าถ้าจุดประสงค์ของเราแตกต่างกันไปนะเราไม่ต้องการที่จะแบบว่ารวยเวอร์นะถึงขนาดนั้นคือถ้าทำได้มันดีอยู่แล้วแต่ว่าเราอาจจะแบบมันทำไม่ได้ทุกคนไงใช่ไหมความเป็นจริงนะเราต้องการแค่บ้านปลายเราอ่ะพอจะมีเงินที่เราจะอยู่ได้อาจจะปันผลสักเดือนละ 20,000 นะหรือว่าปันผลสักเดือนละ 3-40,000 อะไรเงี้ยพอๆกับงานประจำที่เราทำอยู่เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใช้ท่ายากนะครับไม่จำเป็นต้องเก่งมากนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็จะใช้ท่าง่ายๆซึ่งถ้าใครอยากรู้ว่ามันมีท่าในการที่จะสะสมหุ้นออมหุ้นอะไรยังไงเนี่ยดูคลิปเก่าๆผมได้เลยนะผมทำไว้เยอะเลยนะเรื่องการเงินนะครับแต่สำหรับคนที่เก่งนะแบบอาจจะมีความสามารถหน่อยก็เขาก็จะทำตรงนี้ได้เยอะนะเรื่องการเงินนะครับเป็นเรื่องแรกนะครับพลังการเงินแต่ว่าสิ่งหนึ่งนะที่ผมอยากจะฝากเรื่องการเงินก็คือผมใช้ความพอเพียงนะครับความพอเพียงก็คือตอนที่ผมไม่มีเงินนะผมก็ใช้ความพอเพียงทำให้ผมเป็นคนประหยัดเวลาเห็นเพื่อนได้ไปเที่ยวต่างประเทศเห็นเพื่อนมีขับรถใหม่หรูๆดีๆผมก็จะไม่กระวนกระวายนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมก็ทำเท่าที่ผมพอที่จะทำได้นะก็เรียกว่าประหยัดก็แล้วกันแต่พอผมมีเงินแล้วนะตอนนี้ผมก็คิดว่าผมมีเงินแล้วล่ะเพราะว่าผมสามารถที่จะออกจากงานแล้วก็อยู่ได้ด้วยเงินปันผลนะครับแล้วก็เยอะกว่าเงินเดือนด้วยนะก็พอผมมีเงินแล้วผมก็ใช้ความพอเพียงทำให้ผมไม่โลภไม่ใช้มาร์จิ้นไม่ไปเล่นอะไรที่เสี่ยงไม่ไปเล่นอะไรที่จะทำให้เราเสียหายเยอะๆเนี่ยผมว่าความพอเพียงมีประโยชน์ฉะนั้นใครที่ดิสเครดิตความพอเพียงผมอยากให้เลิกฟังเขาไปเลยนะเพราะว่า mindset เขาผิดแล้วอะนะเลิกฟังเขาไปเลยนะครับคือคุณอาจจะรวยมีเงินเยอะมากๆหรืออาจจะจนไปเลยอะไรเงี้ยไม่เอานะแล้วก็ไม่มีความสุขนะครับผมเห็นคนเยอะนะครับมีเงินแต่ไม่มีความสุขนะเป็นไบโพล่าเป็นซึมเศร้าเยอะนะครับตัวอย่างก็เห็นยูทูบเบอร์หลากหลายก็เป็นแบบเนี้ยนะครับแบบเนี้ยผมคิดว่าเป็นความรวยที่ไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์เลยนะผมสู้รวยแล้วมีความสุขดีกว่าหรือว่าพอมีพอกินแล้วมีความสุขดีกว่านะอ่ะอย่างที่2คือพลังกายนะครับพลังกายเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะครับอย่างผมเนี่ยเคยน้ำหนักอยู่ที่ประมาณสักเกือบจะ80อ่ะนะตอนนี้เหลืออยู่ที่ประมาณ68 69นะตอนที่ผมคิดว่าผมจะต้องเปลี่ยนตัวเองอ่ะก็คือตอนนั้นน้ำหนักประมาณเกือบ80ละผมว่ามันตอนแรกผมก็คิดว่าผมอ่ะเฮ้ยน้ำหนักเท่านี้ช่างเถอะเนาะอายุก็เยอะแล้วอย่าไปสนใจเลยนะครับแต่ว่าผมเปลี่ยนใจนะกลับตัวว่าเออให้เรา
เรากลับตัวตอนนี้ยังทันนะผมก็เริ่มไปเดินนะครับแล้วก็ปั่นจักรยานทำแค่2อย่างเองผมไม่ได้ออกกำลังกายหนักเลยนะเดินก็เดินประมาณไม่เกิน5กิโลต่อวันออกกำลังกายปั่นจักรยานก็3ถึง5กิโลแค่นี้เองแต่ทำทุกวันทำสม่ำเสมอนะครับไม่ได้เล่นกล้ามเล่นเวทอะไรเลยนะก็ทำให้น้ำหนักผมลงมานะผมเชื่อว่าพลังกายเป็นเรื่องที่ดีผมตั้งเป้าหมายว่าผมจะมีชีวิตจนแก่แล้วก็ตายอย่างไม่มีโรคภัยไข้เจ็บประกาศเลยนะด้วยการที่ว่าผมพยายามดูแลร่างกายนี่แหละนะครับกินอาหารที่ดีหน่อยแล้วก็ที่ดีนี่ไม่ได้หมายว่าแพงนะคืออาหารที่ดีๆนะแล้วก็ออกกำลังกายแล้วกินให้เหมาะสมไม่ให้กินเยอะเกินไปนะอ่ะนี่คือพลังกายนะส่วนที่3ผมคือพลังใจพลังใจเนี่ยสำคัญนะมันมองไม่เห็นแต่ว่ามันเวลาคนเป็นซึมเศร้าเป็นไบโพล่าผมว่าเขาทรมานนะทรมานนะครับนอนไม่หลับเป็นซึมเศร้าไบโพล่าทรมานนะผมมาหลับก็มีบ้างที่ไม่หลับนะมีบ้างแต่ส่วนน้อยนะผมคิดว่า 90% ในชีวิตผมมาหลับสบายนะแล้วก็พลังใจผมดีนะครับคือผมไม่โลภผมใช้ความพอเพียงเนี่ยช่วยใช้ความพอเพียงช่วยนะครับผมไม่หยาบคายไม่ลามกนะไม่ส่งเสริมให้คนทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับผมไม่เที่ยวกลางคืนไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่นะบางคนบอกว่าใช้ชีวิตไม่คุ้มแต่ว่าผมก็มีความสุขดีนี่ใช่ไหมบางคนไปเที่ยวกลางคืนไปเจอเรื่องไปเมาแล้วขับแบบเขาเรียกว่าอะไรCEO เก่งๆอะไรเงี้ยแล้วก็ไปมีเรื่องกับตำรวจอะไรเงี้ยถ้าเราไม่ทำซะไม่ไปเที่ยวกลางคืนซะไม่กินเหล้าซะมันก็จบไม่มีเหตุปัจจัยใช่ไหมฮะถ้าเราไม่พูดคำหยาบแล้วพูดคำดีๆใส่คนเขาก็ไม่พูดคำหยาบใส่เราใช่ไหมถ้าเราไม่ลามกจกเปิดสังคมก็ดีลูกหลานเราก็ปลอดภัยขึ้นนะก็คือหมายความว่าเราก็ได้เจอคนดีๆนั่นแหละมันดึงดูดกันนะครับเขาเรียกว่าพลังใจเราต้องดีวิธีฝึกพลังใจเดี๋ยวผมอาจจะลงรายละเอียดอีกทีนึงนะแต่ว่าถ้าจิตใจเราเข้มแข็งเนี่ยกิเลสทำงานยากฟังดีๆนะจิตใจเข้มแข็งกิเลสทำงานยากตรงเนี้ยมันก็จะนำพาชีวิตเราให้ดีขึ้นนะก็ลองดูนะครับอาจจะฟังแล้วขัดหูขัดใจบ้างนะแต่ว่าถ้าทำได้ผมเชื่อว่าดีผมฝากไว้นะอย่าพูดคำหยาบอย่าพูดคำหยาบอย่าพูดคำไม่ดีใส่กันอย่าลามกอย่าพูดคำลามกในที่สาธารณะนะครับอย่าเลยนะอย่าส่งเสริมใครที่ทำแบบนี้อย่าส่งเสริมนะครับฝากเอาไว้แล้วกันเนาะก็การเงินนะครับก็ดูคลิปเก่าๆได้นะพลังกายคุณต้องใช้เวลาหน่อยละดูแลร่างกายคุณพลังใจใจคุณต้องเข้มแข็งอย่าให้กิเลสทำงานง่ายๆนะเหมือนกับที่เป็นข่าวอะไรต่างๆอ่ะนะทั้งเรื่องชู้สาวเรื่องอะไรต่างๆกิ๊กเกิ๊กอะไรไม่ต้องมีนะคุณทำได้ดังเนี้ยชีวิตคุณดีผมรับประกันเลยโดยเฉพาะพลังใจเนี่ยคุณตัดอะไรไปได้หลายอย่างเลยนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ขอฝากเท่านี้นะก็ถ้าชอบก็คอมเมนต์มาผมก็จะทำต่อแต่ว่าถ้าไม่ชอบก็ข้ามไปได้เลยนะเพราะว่าอาจจะชอบในแนวอื่นอะไรเงี้ยคนเรามันไม่เหมือนกันผมไม่ได้ตัดสินอะไรทั้งสิ้นนะก็คือพูดให้ฟังเป็นกลางๆนะครับคลิปนี้เท่านี้สวัสดีครับ